สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการตรวจสอบ Backlink และ Referring Domain ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับผ่านทางเครื่องมือที่มีชื่อว่า Warrior SEO หากสนใจสามารถทดลองโปรแกรมฟรีก่อนได้ผ่านช่องทางต่างๆของ Warrior ครับเอาล่ะเริ่มหัวข้อแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วไปที่หัวข้อ Backlink Checker ครับถัดไปหัวข้อที่2ให้เราใส่ URL ที่เราต้องการตรวจสอบโดเมนและ Backlink นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการสแกนเว็บไซต์ของเราสักครู่และจะโชว์อยู่ด้านล่างแท็บ All Report ครับให้เราคลิกไปที่เว็บไซต์ที่เราต้องการตรวจสอบเลยโอเคเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับตัวโปรแกรมจะแสดงหน้า Overview ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ให้เราดูครับเริ่มจากหัวข้อที่4ครับ Domain Path และ Page Path บอกถึงคุณภาพโดยรวมของโดเมนและเพจตัว Backlink ครับถัดไปหัวข้อที่5 Referring Domainแสดงจำนวนโดเมนที่ชี้มายัง URL ในเว็บไซต์ของเราครับหัวข้อที่6 Backlink แสดงจำนวน Backlink ทั้งหมดที่เว็บไซต์มีอยู่หัวข้อที่7 EnshoreText แสดงจำนวน EnshoreText ที่เชื่อมมาถึงเว็บไซต์ของเราถัดไปครับหัวข้อที่8 Toxic Backlink แสดงจำนวน Backlink คุณภาพต่ำที่อาจเป็นผลร้ายต่อเว็บไซต์ของคุณได้และ Broken Backlinkแสดงจำนวน backlink ที่เสียหายหรือสูญหายไปจากที่เคยมีอยู่นะครับด้านล่างครับหัวข้อที่9กราฟแสดงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ backlink เช่นจำนวน backlink organic traffic referring domain domain path และ page path เป็นต้นนะครับหัวข้อที่10 top backlink ensure แสดงจำนวน text ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของเราโดยจะเรียงลำดับจากจำนวนมากไปหาน้อยหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่11ครับ Domain by Domain Path ทำหน้าที่ในการแบ่งกลุ่มของโดเมนที่ชี้มายังเว็บไซต์ของเราตามความน่าเชื่อถือนะครับโอเคครับนี่เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเรามี Backlink และ Referring Domain อยู่จำนวนเท่าไหร่บ้างพร้อมข้อมูลอื่นๆประกอบเพื่อช่วยในการแก้ไขปรับปรุง Backlink ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเอาล่ะแล้วมาดูกันนะครับว่าครั้งต่อไปผมจะนำความรู้เรื่อง SEO ด้านใดมาบอกเล่ากันอีกสวัสดีครับ